อยากกินของหวานมากเจ๊หมูแต่ขอเมนูง่ายๆได้ไหมจัดไปเลยจ้ะกล้วยคาราเมลสุดยอดของหวานทำง่ายใช้วัตถุดิบ4อย่างไปลุยกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะนำกล้วยน้ำว้ามาหั่นส่วนขั้วบนล่างออกเจ๊หมูขอเนื้อกำลังทานไม่สุกมากนะทุกคนเดี๋ยวกล้วยมันจะเละจนเกินไปจ้ะแล้วก็กรีดเบาๆส่วนเปลือกปอกเปลือกออกได้เลยค่ะจากนั้นหั่นผ่าครึ่งแนวยาวค่ะหั่นเสร็จแล้วนำกล้วยไปแช่ตู้เย็นเลยนะจะได้ไม่ดำจ้าทำซอสคาราเมลได้เลยใส่เนยลงในกระทะค่ะเจ๊หมูใช้เนยจืดนะทุกคนเปิดไฟกลางคนให้เนยละลายเลยค่ะเมื่อเนยละลายดีเทน้ำตาลทรายลงไปน้ำผึ้งจ้ะจากนั้นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันต้องคอยคนอยู่เรื่อยๆเลยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้น้ำตาลไหม้แล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนได้เลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะได้ส่วนผสมที่ข้นประมาณนี้ค่ะเมื่อเริ่มเหนียวแล้วเนี่ยคนเร็วๆได้เลยทุกคนสังเกตเลยจ้ะคาราเมลมีสีน้ำตาลเข้มก็ใช้ได้แล้วนะใส่กล้วยลงไปคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันตรงนี้ปิดไฟได้เลยนะเพราะเดี๋ยวกล้วยจะสุกจนเกินไปทีนี้ก็พลิกไปพลิกมาจนคาราเมลซึมเข้าเนื้อตามที่ต้องการเลยค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟกันได้เลยรสชาติหวานหอมน้ำผึ้งมากทำไว้กินเป็นของกินเล่นนะเวิร์กสุดๆลองทำดูจ้า